ผู้ฟังครับน้องๆครับสิ่งที่น้องๆและคุณผู้ฟังกำลังจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากพี่เลียวต่อไปนี้นั้นอย่าเชื่อนะฮะให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ฮะข้อสำคัญผมอยากให้คุณผู้ฟังนั้นได้ฟังเป็นนิยายครับเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มีอายุ8ขวบนะฮะ8ขวบในขณะนั้นแต่ปัจจุบันเธออายุเกือบ30แล้วฮะนะฮะและณวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวตรงนี้ได้รับการบันทึกนะฮะเป็นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวของเด็ก8ขวบที่รู้ชาติได้นั้นจากการตรวจสอบแล้วก็ติดตามประวัติของเด็กชายคนนี้ฮะนะฮะก็เรียกว่ามีชื่อว่าเด็กชายลำไยฮะเด็กชายลำไยนั้นเป็นบุตรคนที่4ของนายชนกับนางเกลี้ยงซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นครอบครัวนี้มีอาชีพทำนาครับในขณะที่ผู้ที่ไปพบและก็ทำการพูดคุยสัมภาษณ์นั้นนะฮะก็ไปหานางบรรดาก็คือนางเกลี้ยงผู้เป็นมารดาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าในขณะนั้นเนี่ยนางเกลี้ยงเขามาเยี่ยมญาติที่ในตัวอำเภอปากช่องของจังหวัดนครราชสีมานะฮะนางเกลี้ยงก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังฮะว่าคือเด็กชายลำไยนั้นนะฮะพออายุได้3ขวบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แปลกก็คือลูกของเธอนั้นสามารถพูดถึงเรื่องราวในอดีตนะฮะคือเมื่อชาติก่อนของการเป็นเด็กชายลำไยนั้นได้นะฮะอย่างน่าตกตะลึงครับคือเรียกว่าเด็กชายลำไยบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเกิดเป็นหัวหน้าลิงเกิดเป็นหัวหน้าลิงอยู่ที่บริเวณหน้าศาลพระการจังหวัดลพบุรีฮะนะผู้สื่อข่าวก็เลยหันไปพูดคุยกับเด็กชายลำไยซึ่งตอนนั้นอายุ3ขวบถามว่ารู้เรื่องไหมเป็นเรื่องที่แปลกที่เด็กอายุ3ขวบสามารถพูดโต้ตอบกับผู้สื่อข่าวได้นะฮะก็เลยไปคุยกับเด็กชายลำไยตรงนั้นบอกว่าอ่ะหนูเอ้ยรู้จักศาลพระการมั้ยลูกเด็กชายลำไยก็ตอบว่ารู้จักผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อไปว่าแล้วที่ศาลพระการนั้นมีอะไรบ้างนะฮะพอถามว่าที่ศาลพระการนั้นมีอะไรบ้างนั้นเด็กชายลำไยตอบมาอย่างกระฉับกระเฉงว่าก็มีรูปเจ้าพ่อนะมีรูปเจ้าพ่อมีรูปต้นมีต้นทรายอยู่2ต้นแล้วก็มีลิงอีกมากมายทั้งยังมีลิเกแก้บนทุกวันในขณะนั้นนะฮะที่ศาลพระการนั้นมีโรงลิเกนะครับและทุกๆวันนั้นก็จะมีผู้ใจบุญนั้นนำของมานะฮะนำของมาให้เมื่อตนเป็นหัวหน้าลิงก็ต้องแบ่งให้กับตัวนู้นบ้างตัวนี้บ้างบางครั้งกล้วย1ลูกนั้นก็ต้องแบ่งไว้ถึง3ตัวด้วยกันขณะที่เป็นหัวหน้าลิงอยู่นั้นก็ได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆนี่ฮะก็คือที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าสระแก้วจากวงเวียนสระแก้วจนถึงศาลพระการเนี่ยประมาณสักตกตีไปประมาณ2กิโลฮะ1กิโลครึ่งอ่ะประมาณเนี้ยนะจากสระแก้วมาปางสามยอดเนี่ยกิโลครึ่งแล้วก็เขาบอกว่าก็ไปเที่ยวที่ต่างๆอย่างเช่นสระแก้วบ้างที่ปางสามยอดบ้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกันเลยฮะคุณผู้ฟังครับก็บริเวณใกล้ๆนั่นเองฮะนะฮะก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกแต่ที่หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เด็กชายลำไยบอกว่าเป็นบริเวณใกล้ๆนั้นไม่ได้ไปอยู่ที่เดียวก็คือที่บริเวณสถานีรถไฟครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ไปอ่ะเด็กชายลำไยบอกว่าลูกน้องห้ามไว้ลูกน้องซึ่งเป็นฝูงอ่ะในฝูงอ่ะได้ห้ามเอาไว้ฮะไม่ให้ไปและยังบอกอีกว่าเหตุที่ตนเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็เพราะว่าหมดชาติจากการเป็นลิงมีคำสั่งจากเบื้องบนให้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อชาติก่อนนั้นครั้งเป็นลิงตายพร้อมกับวันที่ต้นไทรใหญ่นั้นถูกพายุโค่นล้มเมื่อ10ปีที่ผ่านมาอ้าวแล้วตายที่ไหนลูกตายอยู่ในศาลเจ้าพ่อพระการนั่นแหละตายมาแล้ว2ปีจึงมาเกิด
ทุกวันนี้คิดถึงลูกน้องเสมอไม่เคยลืมได้พยายามรบเร้าพ่อแม่ให้พาไปจังหวัดลพบุรีพ่อแม่ก็ไม่พาไปบอกว่าตั้งแต่เกิดมาทั้งพ่อและแม่ยังไม่เคยไปจังหวัดลพบุรีเลยฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับที่ผู้สื่อข่าวนั้นได้ไปหาไปพบกับครอบครัวของเด็กชายลำไยฮะมันยังมีหนึ่งเรื่องราวฮะคุณผู้ฟังครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงบ้างเป็นการระลึกชาติย้อนหลังของเด็กหญิงออนอุมาฮะคุณผู้ฟังครับณตรงนี้นี่เองครับท่านดร.คลุ้มนะฮะดร.คลุ้มนั้นได้บันทึกเอาไว้ในคำบอกเล่าของคุณสัมพันธ์เสือยิ่งยงซึ่งเป็นมารดาของเด็กนะโดยมีอาจารย์บุญมีเมธางกูลนะฮะต้องบอกว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยได้ไปเชิญได้เชิญไปพูดที่โรงเรียนมงคลทิพย์นะฮะมงคลทิพย์อภิธรรมมูลนิธิที่วัดพระเชตุพนเมื่อปี2518นะครับหลายคนบอกโอ้ยยังเป็นบุญอยู่เลยฮะอันนี้เป็นเรื่องเก่าที่นำมาเล่าอีกครั้งหนึ่งเลยกันนะฮะคือคุณสัมพันธ์บอกว่าคุณสัมพันธ์เนี่ยเล่าเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งนะฮะในปี2514บอกว่ามีหน้าที่ทำงานไปจังหวัดไปจังหวัดเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนจังหวัดสุดท้ายก็คือจังหวัดสมุทรปราการครับสามีนั้นอยู่หน่วยเดียวกันและก็เป็นช่างภาพนะต่างก็ไปต้องไปถ่ายที่ปากน้ำก่อนนะช่างภาพนั้นต้องไปถ่ายรูปที่ปากน้ำก่อนตอนนั้นก็ยังอยู่ที่ลพบุรีฮะต้องลงมาพักที่โรงแรมเจริญสุขเนื่องด้วยต้องเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงหลับไปตั้งแต่หัวค่ำก็ได้ฝันถึงเด็ก2คนฮะเด็ก2คนนี้จูงมือมายืนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วก็บอกว่าหิวข้าวหิวข้าวหิวเหลือเกินคุณสัมพันธ์ก็บอกว่าอ้าวก็ให้ไปทานข้าวสิทานข้างล่างแหละให้เจ้าของร้านนั้นเรียกว่าเก็บเงินที่ตัวนะฮะก็คือให้ขึ้นมาเก็บกับคุณสัมพันธ์เด็ก2คนนั้นก็หายลงไปสักพักนึงก็ขึ้นมาบอกว่าน้าหนูทานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไป2จานนะทานเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แล้วคุณสัมพันธ์ก็บอกไปไม่กลับน้าใจดีหนูอยากอยู่กับน้าอ้าวแล้วพ่อแม่หนูอ่ะเขาจะว่าเอ้ากลับไปเถอะเด็กก็เลยบอกว่าพ่อแม่หนูไม่มีหนูตกน้ำตายที่เจดีย์กลางน้ำคุณสัมพันธ์ได้ยินอย่างนั้นตกใจมากฮะคุณผู้ฟังครับนะฮะตกใจมากอย่างเด็กบอกว่าเฮ้ยตายที่เจดีย์กลางน้ำนั่นคือการจมน้ำไม่เอาไม่เอาหนูอย่าพูดอย่างนั้นสิถ้าหนูพูดอย่างนั้นหนูก็เป็นผีนะสิเด็กก็เลยบอกว่าไม่เอาก็ไม่ยอมจะอยู่กับน้าเพราะน้าใจดีพอดีคุณสัมพันธ์ก็ตกใจตื่นครับคุณฟังครับกลัวมากคุณสัมพันธ์บอกกลัวมากจึงปลุกสามีแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังพอรุ่งขึ้นก็ย้ายไปพักที่อื่นนะฮะหลังจากไปพักที่อื่นนั้นต่อมาก็ลืมเรียกว่าลืมเรื่องนี้ไปนะฮะจนกระทั่งงานที่ปากน้ำนะฮะคือทำงานที่ปากน้ำได้ประมาณ2เดือนพอกลับมาที่กรุงเทพคุณสัมพันธ์ก็ตั้งครรภ์และคลอดออกมาเป็นน้องออนอุมาครับก็บอกว่าแพ้ท้องมากทานอะไรไม่ได้เลยนอกจากก๋วยเตี๋ยวราดหน้าฮะอย่างอื่นนั้นแม้แต่น้ำก็ยังกินไม่ได้ดื่มไม่ได้จึงรับประทานนะแต่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามาเป็นเวลา 6-7 เดือนกว่าจะคลอดฮะหลังจากนั้นก็บอกว่าเมื่อเด็กคลอดออกมาจนอายุได้ขวบเศษเนี่ยวันนึงเขาก็เอาแกเข้านอนแต่หัวค่ำแล้วก็ได้คุยกับสามีว่าเราเดินทางไปเหนือจดใต้ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มาจากไหนถึงเกิดกับเราพอขาดคำปุ๊บเด็กก็พูดขึ้นเลยนะฮะเด็กทารกครับคุณผู้ฟังพูดขึ้นมาแบบอ้อแอบอกว่าปากน้ำพูดคำว่าปากน้ำอึ้งฮะคุณสัมพันธ์ตกใจมากฮะนึกถึงความฝันที่มันแวบขึ้นมานะฮะถึงคำถามที่อุ๊ยมากี่คนนะฮะแกก็บอกว่า2คนคุณสัมพันธ์ยังถามเด็กน้อยต่อไปอีกว่าเอ้าหนูไปทำไมที่ตกน้ำแกก็บอกว่าตกน้ำตายคุณสัมพันธ์ถึงกับงงฮะแต่ก็แข็งใจถามลูกต่อไปฮะว่าทำไมไม่มาเกิดทั้ง2คนล่ะเด็กคนนั้นก็บอกว่าอ๋อไอ้ไก่กำลังหาที่เกิดพูดเป็นเรื่องเป็นราวฮะพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะ
นะฮะคุณสัมพันธ์ตกใจมากหันไปมองตาสามีแล้วก็ว่าเฮ้ยเด็กขนาดนี้ทำไมพูดอย่างนี้ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเด็กทั่วไปฮะแม้แต่จะพูดกับพ่อกับแม่ได้2คํา3คําเนี่ยมันยังทำไม่ได้เลยคนแถวบ้านพยายามจะเปลี่ยนใจให้เด็กพูดว่ามาจากปากใต้แต่แกก็พูดคำเดียวว่าปากน้ำพูดคำเดียวเลยฮะแล้วก็พูดขึ้นพูดในเรื่องของการตกน้ำตายด้วยประมาณ2ขวบครึ่งคุณสัมพันธ์บอกว่าลูกแกสนมากฮะน้องออนุมาเนี่ยสนมากคุณสัมพันธ์จึงบอกว่าสนแบบนี้เองถึงตกน้ำตายเด็กบอกว่าไม่ได้สนเรือมันล่มนี่ฮะเรือมันล่มแม่เด็กก็เลยถามว่าทำไมถึงล่มอ่ะน้องก็เลยบอกว่าไอ้ไก่มันนั่งไม่ดีเรือเลยล่มแม่เด็กจึงบอกอีกว่าลองทำให้ดูสิตอนที่เรือล่มมันล่มยังไงคุณผู้ฟังครับสิ่งที่คุณสัมพันธ์กับสามีถึงกับอึ้งนั่นก็คือเด็กน้อยออนอุมาในวัย2ขวบฮะเด็กน้อยนั้นแสดงท่าของการที่ครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่และก่อนตายคือการนั่งยองๆฮะนั่งยองๆเหมือนกับการนั่งบนเรือและตอนที่กำลังจะเสียชีวิตนั้นปรากฏว่าเรือนั้นมันโคลงเคลงฮะก็ทำท่าเหมือนกับโคลงเคลงคือโดนคลื่นนั่นเองนั่นฮะและจากนั้นทำท่าว่ายน้ำฮะเหมือนกับว่ายน้ำแบบตะเกียกตะกายและในที่สุดท่าสุดท้ายที่ทำให้ทั้งสองคนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่คือตอนที่สิ้นใจฮะตัวนั้นจะปล่อยเคว้งคว้างนะฮะและในที่สุดน้องก็ร้องไห้นั่นคือภาพสุดท้ายที่เขาจำได้กับชีวิตนะตอนนั้นก็เลยทำให้ทั้งสองคนนั้นถึงกับอึ้งฮะและก็ไม่ถามลูกอีกเลยฮะเรื่องทั้งหมดนี้คือการระลึกชาติอันสืบเนื่องมาจากเวลาที่เด็กตายแล้วมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นเวลาที่ใกล้กับเขาบอกว่าคือเป็นหลังจากนั้นเป็นเพียงปี2ปีเท่านั้นเองฮะความจำในเหตุการณ์ตอนที่ในชาติก่อนนั้นยังพอระลึกได้ถ้าหากเนิ่นนานออกไปนั้นความจำก็จะจางไปดังนั้นเขาบอกงี้ฮะว่าเมื่อยังวัยเยาว์แม้จะจำแม้แต่สถานการณ์ที่ตนเองตายนั้นยังคงจำได้อยู่และก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นโดยวิธีไหนๆให้ฟังนั้นครั้นมีอายุมากขึ้นไปเข้าโรงเรียนก็ได้เล่าเรียนสูงขึ้นการที่ต้องหมกมุ่นในเรื่องของการเรียนนั้นทำให้ความจำในอดีตชาตินั้นเลือนหายลงไปด้วยภารกิจในชาติปัจจุบันที่ต้องรับผิดชอบมีมากขึ้นนั่นเองครับจริงๆแล้วกำลังจะบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดแล้วยังคงมีเขาเรียกว่าบุญเนี่ยยังคงสะสมอยู่คุณจะเห็นนะว่าเด็กน้อยเมื่อเกิดขึ้นมาสิ่งที่คุณสามารถดูได้ว่าเด็กน้อยคนนี้นะฮะเขาพกความบริสุทธิ์ออกมานะฮะเด็กน้อยเนี่ยที่รอรับ Data อันดีงามของคุณคือดวงตาฮะดวงตาเด็กนั้นจะเป็นประกายใสแจ๋วมากเขาเรียกว่าดวงตาที่ยังไม่หยาบกร้านเผชิญกับโลกภายนอกนะฮะลองดูตาตอนนี้กันสิฮะนะฮะมีใครที่ใสแป๊วเหมือนตาเด็กมั่งไม่มีฮะเพราะว่ามันเผชิญนะกับสิ่งต่างๆที่มันมากระทบใจแล้วไอ้ data ต่างๆที่คุณได้รับเนี่ยบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมเรื่องของกิจในสิ่งต่างๆนะฮะเรื่องของความอยากคือกามนะอยากต่างๆอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายเนี่ยมันสั่งสมเข้ามามันก็เลยทำให้ดวงตานั้นกล้านขึ้นนั่นเองครับยังคงมีเรื่องราวต่อไปเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมมาตอบคำถามแล้วกันน้องก็ถามอีกครับว่าอย่างเพื่อนผมเนี่ยฮะถามว่าเอ๊ะทำไมคนเราตายไปแล้วยังจำในเรื่องของปัจจุบันนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาตอบกันเข้าสู่เรื่องราวของคำถามนะเมื่อกี้ที่พูดเอาไว้ในเรื่องของข้อสงสัยนะฮะว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ย
ความจำมันยังจดจำในชาตินี้แล้วก็ในชาติที่แล้วได้หรือเปล่าอย่างที่บอกไปฮะอย่างคำถามมันคล้ายๆไอ้คำตอบกับมันคล้ายๆกับเมื่อกี้ว่าเมื่อคนเรานั้นตายเอาเดี๋ยวฮะผมบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นั้นอย่าเชื่อนะฮะฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ฮะข้อสำคัญอย่าให้คุณฟังเป็นนิยายฮะอย่าไปซีเรียสนะเพราะสิ่งที่ผมอธิบายต่อไปนี้นั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเอาหลายๆตำราพร้อมกับสิ่งที่ครูบาอาจารย์นั้นได้อธิบายให้ฟังเอามารวมแล้วก็มากรุ๊ปกันนะฮะแล้วก็เอามาอธิบายเป็นแบบประโยคง่ายๆให้น้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังนั้นได้ฟังกันก็อย่างเช่นกรณีของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับมีคำถามว่าสามารถจดจำในชาติปัจจุบันได้ไหมจดจำได้อยู่แล้วฮะถ้าจดจำไม่ได้เขาจะไม่มาขอส่วนบุญแน่ๆและยังจดจำในชาติที่แล้วได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้ครับที่จดจำไม่ได้เพราะว่า data ปัจจุบันนั้นมันเข้ามาอยู่ในตัวจิตตรงนั้นเรียบร้อยแล้วตายปุ๊บเกิดปั๊บจำได้ไหมเมื่อคืนนี้ที่เรียบอกเป็นโอปาปาติกะเพราะฉะนั้นตัวจิตหรือว่า dataจงเป็นมันจะเป็นตัวจิตที่อยู่ใน data กับปัจจุบันคุณทำดีอะไรไว้บ้างคุณทำชั่วอะไรไว้บ้าง data ตรงนั้นเก็บสะสมเอาไว้สิ่งหนึ่งที่เติมบุญหรือว่าบุญไม่พอเขาจะมาตรงไหนมาในส่วนที่ data รับรู้ได้ว่าใครที่เป็นคนบุญใครที่เป็นผู้พึ่งพาได้ใครที่มีเรียกว่าจิตประพัดร่วมกันนะฮะเขาก็จะบอกคนนั้นพอถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงได้มีการขอตัวบุญเกิดขึ้นคำถามต่อไปฮะและจะจดจำชีวิตที่ดำเนินในบนสวงสวรรค์หรือว่าในขุมนรกได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับจิตใครจิตมันชีวิตใครชีวิตมันเมื่อเกิดมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกรณีแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมไม่เคยตายผมไม่สามารถการันตีได้และผมก็ไม่บังอาจมาการันตีว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมใช้คำว่าเชื่อได้ว่าฮะนะครูบาอาจารย์ท่านได้บอกว่าเชื่อได้ว่าก่อนที่จะลงมาจุติแปลว่าตายนะฮะไม่แปลว่าเกิดก่อนที่จะจุตินะบนโลกอีกหนึ่งโลกอีกหนึ่งภพก่อนตรงนั้นนะฮะเขาจะมีเขาเรียกว่ามันเหมือนกับถ้าในหนังเขาจะใช้คำว่าน้ำดื่มเพื่อให้ลืมไม่ใช่ดื่มเพื่อลืมเธอนะดื่มเพื่อให้ลืมความทรงจำแต่ในขณะเดียวกันเขาเรียกว่ามีการล้างจิตเกิดขึ้นฮะมีการล้างจิตตรงนั้นก่อนที่มาปฏิสนธิคือการเกิดและเกิดอีกครั้งหนึ่งในโลกปัจจุบันนั่นแหละฮะนั่นคือคุณจะจำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นที่ระลึกชาติได้นะฮะก็คือเกิดจากที่อาจจะไม่ได้โดนล้างดาต้านั้นแล้วมาเกิดเลยทุกสิ่งอันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นทุกอย่าง 50-50 นะฮะก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์นั่นคือผ่านการทดลองกับไม่ผ่านการทดลองแค่นั้นเองฮะนะครับเอาละผมอธิบายคร่าวๆในลักษณะแบบนี้คงจะเข้าใจกันบ้างอ่ะน้องถามต่อว่าพี่แล้วเรื่องของการอกหักตรงนี้ผมจะต้องทำไงกับชีวิตน้องไม่ต้องทำอะไรกับชีวิตเมื่อก่อนที่น้องไม่มีความรักน้องทำยังไงกับชีวิตน้องทำแบบนั้นฮะนั่งนิ่งๆระลึกถึงแต่ไม่ใช่โอ้ไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ฮะจงอยู่เพื่อแย่งอากาศเธอหายใจฮะอย่างน้อยมันเป็นอะไรที่ต้องบอกก่อนว่าคุณไม่ได้มีเขาเกิดมาคุณมีตัวคุณน้องมีตัวน้องเองฮะน้องเป็นผู้เป็นมนุษย์ที่มีความรู้ความรู้สึกนึกคิดถ้าน้องมัวแต่คิดว่าชีวิตนี้หมดแล้วไม่ใช่ฮะทุกวันนี้ชุดเสื้อผ้ามีใส่กี่ชุดมีเยอะเพียงแต่กระตังอะสตังอะในกระเป๋ามันน้อยพอน้อยก็คิดถึงเฮ้ยพรุ่งนี้มันลือนี้ทำไงวะอย่าเพิ่งคิดฮะเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่าอยู่ได้กินได้แบ่งเลยเฮ้ยเงินเหลืออยู่5 บาทจะทำไงดีเอาไอ้5 บาทเนี้ยคุณวางแผนเลยกูจะทำไงกับ5 บาทนี้ครั้งเดียวแล้วซัดโป้งเลยคือมีประโยชน์คำว่า5 บาทนี้อะเอาวะมันอย่างน้อยก็สามารถประทังได้นะโทรหาเพื่อนเฮ้ยตอนนี้เรามีอยู่5 บาทเราขอยืมก่อนดิสัก200เดี๋ยวสิ้นเดือนปุ๊บเราให้เฮ้ยเชื่อเถอะเราคืนแน่ๆพอเสร็จปุ๊บคุณรับเงินจากเพื่อน200แล้วรีบหางานฮะอะไรก็ได้อย่าเกี่ยง
คนไทยมีนิสัยอย่างนึงคือชอบเกี่ยงงานครับไอ้นู่นไอ้นี่ไม่อยากทำผมจะบอกว่าเด็กที่กรุงเทพเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะไม่เอาเลยฮะหนักไม่เอาเบาไม่สู้เพราะกลัวเสียหน้าอะไรที่ทำให้กลัวเสียหน้ามีอย่างเดียวครับนะฮะคนรู้จักทุกคนที่รู้จักแม้กระทั่งแฟนถูกไหมอุ๊ยมาเป็นเด็กเสิร์ฟเหรออุ๊ยมานี่คือคนไทยฮะชอบดูถูกคนแต่น้องเชื่อไหมเด็กที่อีสานแม้กระทั่งที่เชียงใหม่เองก็ตามฮะคุณผู้ฟังครับผมจะบอกเลยว่าผมชอบมากๆคือน้องแต่ละคนนั้นอุตสาหะไม่เกี่ยงเลยฮะที่จะทำที่จะเสิร์ฟหรือว่าที่จะขายเขาสั่งสมประสบการณ์ชีวิตฮะนี่คือการพัฒนาการของเรียกว่าเมืองใหญ่รอบนอกทำไมกรุงเทพเป็นแบบนั้นเพราะกรุงเทพมันเป็นเมืองเศรษฐกิจซึ่งเรียกว่าการแข่งขันสูงเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานสูงกว่ามักจะได้รับการยกย่องเพราะฉะนั้นเด็กที่มาทำงานประเภทนี้จึงมีแต่ประเภทที่เรียกว่าเฮ้ยเขาไม่เกี่ยงจริงๆชีวิตฉันไม่เกี่ยงแต่อีกประเภทหนึ่งที่มันเกี่ยงได้กับไม่เกี่ยงเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันแล้วมันไม่เอาเลยไอ้ประเภทนี้ฮะมันเยอะมันผิดกับที่นี่ฮะอุ้ยทำหนูขอทำหนูขอสมัครที่นู่นที่นี่เพราะเขาสั่งสมประสบการณ์ในชีวิตนี่แหละฮะคนที่จะมีความเจริญในอนาคตในภายภาคหน้าคือคนพวกนี้เด็กพวกนี้ฮะเพราะฉะนั้นน้องอยากเกี่ยงงานทำไปเถอะโอ้ยค่าแรง300บาทต่อวันอย่าไปคิดฮะถ้าคุณคิด300บาทเป็นมาตรฐานชีวิตจบเลย First impression ของคุณกับนายจ้างจบทันทีฮะเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มาประทังก่อนแล้วค่อยวางแผนต่อไปนี่คือคนฉลาดคิดถ้าคุณมัวแต่โอ้สามบาทอ๋อที่นี่ไม่ให้300ไม่ทำไปเถอะครับไปแต่ละที่ฮะท้ายที่สุดแล้วคุณจะตายแต่ละที่คุณจะได้ตรงนั้นแต่ถ้าเมื่อคุณหลุดตรงนั้นขึ้นมาคุณจะหาที่อื่นไม่ได้เพราะคุณมีมาตรฐานในใจอย่าสร้างมาตรฐานในใจฮะทำเถอะแล้วค่อยเอาจำนวนนั้นที่คุณได้มาต่อยอดอย่าไปคิดโอ้นายจ้างต้องได้ก่อนถ้าคุณคิดงี้อย่าทำฮะไปเปิดกิจการเองผมบอกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณทำนะครับณตรงนี้ผมบอกแล้วว่าเรื่องของใจคนที่อกหักเนี่ยเรื่องของใจคุณพยาบาลก่อนพยาบาลตัวเองที่ใจก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณพยาบาลใจตัวเองเสร็จปุ๊บมาวางแผนชีวิตต่อฮะเสียใจไหมผมจะบอกน้องทุกคนที่อกหักถ้าอยากจะร้องไห้1คืนคุณร้องไปเลยฮะ1คืนพรุ่งนี้เลิกร้องฉันจะเป็นคนใหม่นี่เดี๋ยวค่อยดูมึงคราวหน้าเจอกันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่เราต้องพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นคุณให้โอกาสตัวเองทุกครั้งไป1คืนเท่านั้นปฏิวัติตัวเองเลยร้องไห้เสียดายฟูมฟายไปอยากกินเหล้ากินไปทำไมพี่เลียวสนับสนุนแบบนั้นก็มันทำอะไรไม่ได้ไงคือคนมันอกหักอ่ะอยากจะทำร้ายตัวเองก็ปล่อยฮะคนโง่อยากก็ปล่อยคุณไปห้ามเขาไม่ได้แต่คุณสั่งให้เขามีลิมิตได้เฮ้ยวันเดียวนะพี่ขอนะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอีกวันนึงก็ต้องเป็นคนใหม่ฮะแล้วคุณใช่ไหมน้ำตาเนี่ยมันหยุดจริงๆนะพอจิตสั่งว่าคืนนี้ขอเสียใจ1คืนแล้วพอข้ามมาหน่อยปุ๊บมันจะไม่เสียใจมันจะไม่ไหลอีกเลยจริงๆฮะถ้าจะไหลคือมันประมาณเฮ้ยเหงาว่ะชีวิตเหงานี่มันมีแค่นี้จริงๆครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณกำหนดใจเสร็จปุ๊บวางแผนชีวิตต่อฮะแล้วมุ่งมั่นถ้าแค้นมันมากเฮ้ยมันชอบผู้ชายสไตล์นี้มันชอบผู้หญิงสไตล์นี้อ่ะปฏิวัติตัวเองเลยแล้วทำใหม่ขอเวลา2เดือนแล้วค่อยเดินไปโฉบมันใหม่เอาให้หัดเหลียวตามเลยคือประมาณนี้ฮะเราใช้ตรงนี้มันเป็นแรงผลักดันในชีวิตดีกว่านะอันนี้บอกไว้ก่อนอย่าไปคิดสั้นอย่าไปคิดอะไรมากมายนะฮะอกหักก็คืออกหักอ่ะใช่ไหมหลับไปพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วน้องเอ้ยนะคุณไปถนนเส้นนี้ดูเส้นนี้สวยงามหารู้ไหมไอ้ถนนข้างหน้าที่เพิ่งตัดใหม่สวยงามกว่านี่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมองถนนเส้นนี้เส้นเดียวครับเอาล่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่เลียวผิดพลาดพลั้งไปต้องขออโหสิกรรมมาณที่นี้นะครับไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนานะครับ